ทำไมงานถึงหายากทำไมทำงานหนักถึงไม่รวยสักทีทำไมชีวิตเราถึงไม่ประสบความสำเร็จไม่ว่าตอนนี้คุณจะเป็นนักศึกษาบัณฑิตจบใหม่หรือวัยทำงานที่ประสบการณ์หลายปีเชื่อว่าคำถามเหล่านี้ต้องเคยเกิดขึ้นกับคุณและนั่นเป็นเพราะอะไร 400,000 คนคือจำนวนเฉลี่ยของนักศึกษาปริญญาตรีที่จบใหม่ในแต่ละปีแต่รู้ไหมว่าในจำนวนนี้มี1ใน4คนต้องตกงานอันเนื่องมาจากผลพวงจากเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัวทำให้ในจ้างชะลอการจ้างแรงงานใหม่ตามไปด้วยนี่ยังไม่นับรวมองค์กรที่ต้องการคนมีประสบการณ์มากกว่าเด็กจบใหม่ยิ่งตอกย้ำปัญหาการว่างงานที่สะสมอยู่แล้วจากปีก่อนๆผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาแรงงานได้ให้คำแนะนำว่าคนว่างงานควรศึกษาต่อหรือเรียนรู้ทักษะเพิ่มเติมเพื่อให้ทำงานได้หลากหลายขึ้นกว่าจะเรียนจบใช้เงินก็เยอะแล้วและยังต้องมาแย่งงานกับคนเป็นแสนแถมยังต้องเรียนต่ออีกถ้ามีเงินเรียนก็ดีไปแต่คนส่วนใหญ่ไม่มีแล้วจะทำยังไงสมมุติว่าคุณคือ3ใน4คนที่โชคดีสามารถหางานทำได้แต่ปัญหาที่คุณต้องเจอไม่ว่าทำงานมานานแค่ไหนแล้วก็ตามก็คือเงินเดือนไม่พอใช้นั่นเองแม้ว่าจะมีอาชีพที่เงินดีที่สุดอย่างแพทย์ทันตแพทย์และเภสัชกรแต่ก็ต้องยอมรับว่าอาชีพเหล่านี้ช่างน้อยคนเหลือเกินที่จะได้ทำจากผลสำรวจเหตุผลที่ลูกจ้างอยากเปลี่ยนงานมากที่สุดก็คือไม่พอใจกับเงินเดือนมากถึง 52% นั่นเป็นที่มาของการเปลี่ยนงานเพื่ออัพเงินเดือนแล้วต้องย้ายสักกี่ที่กันล่ะถึงจะพอแล้วทำไมอีกหลายคนถึงยังไม่ยอมเปลี่ยนงานเหตุผลอันดับหนึ่งก็เพราะยังหางานใหม่ไม่ได้มากถึง 18% กี่ครั้งแล้วที่เราต้องทนทำงานแลกกับค่าตอบแทนอันน้อยนิดเพื่อทำให้บริษัทของคนอื่นเติบโตโดยไม่รู้ว่าต้องทำงานไปสักกี่ปีกว่าจะประสบความสำเร็จได้เป็นผู้บริหารยังไม่นับรวมปัญหาภายในองค์กรทั้งจากเพื่อนร่วมงานที่แข่งขันกันตลอดเวลาความกดดันจากหัวหน้ารวมถึงระบบงานที่ไม่เป็นธรรมซึ่งไม่สามารถสร้างความเติบโตให้กับพนักงานได้ซ้ำร้ายคุณอาจถูกเลิกจ้างแบบไม่ทันตั้งตัวในขณะที่ชีวิตงานก็ยังไม่ลงตัวถ้าเกิดคนที่เรารักจำเป็นต้องใช้เงินขึ้นมาค่าเทอมลูกพ่อแม่ป่วยภาระหนี้สินรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในครอบครัวคุณจะทำยังไงทั้งหมดนี้เราไม่ได้ว่าการเป็นมนุษย์เงินเดือนนั้นไม่ดีเพียงแต่ชีวิตเราต้องมีแผน2เพื่อเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดไว้เสมอและวิธีนั้นต้องนำคุณไปสู่ความสำเร็จและชีวิตที่ดีกว่าได้ด้วยสิ่งสำคัญในการแก้ปัญหาชีวิตก็คือต้องเริ่มต้นจากความคิดของตัวเองแล้ววิธีไหนล่ะที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จเปลี่ยนแปลงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมได้ธุรกิจเครือข่ายหนึ่งในวิธีเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตให้ดีกว่าเดิมแต่หลายคนยังสงสัยว่าทำได้จริงหรือหลอกลวงผมทำธุรกิจเครือข่ายมาทั้งหมด16ปีกับบริษัทจากประเทศสหรัฐอเมริกาและสามารถประสบความสำเร็จมีรายได้มากกว่า1ล้านบาทต่อเดือนถึง3บริษัทด้วยกันและค้นพบว่าธุรกิจเครือข่ายมีศักยภาพสูงมากในการที่จะยกระดับความสำเร็จของผู้คนและทำให้คนเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตได้จริงทำไมบางคนสำเร็จแต่อีกคนล้มเหลวเพราะบริษัทที่คุณเลือกมีนโยบายบางเรื่องที่ไม่เอื้อต่อความสำเร็จระยะยาวของคุณครับแน่ใจได้อย่างไรว่าทำ success more แล้วจะสำเร็จการที่ได้มีโอกาสเรียนรู้และลงมือทำเพราะฉะนั้นการขับเคลื่อนธุรกิจเครือข่ายจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องมีความเข้าใจธุรกิจเพื่อสร้างโครงสร้างที่เหมาะสมในการทำให้ธุรกิจสามารถเติบโตเรามีระบบบริหารจัดการที่เรียกว่า success network ซึ่งมุ่งเน้นให้องค์กรและนักธุรกิจสามารถสร้างการเติบโตและรักษาความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนบริษัทมีปัจจัยที่เรียกว่า3ต้องต้องที่1เนี่ยเจ้าของและผู้บริหารเป็นบุคคลคนเดียวกันสามารถพูดคุยเพื่อแก้ปัญหาต่างๆด้วยความจริงใจพร้อมกับการดูแลปัจจัยธุรกิจเพื่อดำเนินธุรกิจให้เติบโตไปอย่างต่อเนื่องต้องที่2มีสินค้าที่หลากหลายคุ้มค่าเงินสามารถรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายได้อีกทั้งมีสาขาการให้บริการที่กระจายครอบคลุมทั่วประเทศต้องที่3นะครับ
มีระบบบริหารจัดการและการพัฒนาคนที่เป็นเลิศเพื่อให้ซักเซสมอลเป็นที่รับรู้ในกลุ่มของผู้บริโภคในตลาดการมี3ต้องนั้นสนับสนุนให้นักธุรกิจสามารถเติบโตได้และจากประสบการณ์กว่า10ปีในการบริหารบริษัทและพัฒนาบุคลากรของคุณนพกฤตนิธิเลิศวิจิตจึงตอกย้ำความมั่นใจว่าคุณสามารถได้ความมั่นคงควบคู่กับ Success More ครับ Success More คือธุรกิจที่ทุกคนทำได้จริงหรือที่นี่เรามุ่งเน้นจับไปที่จุดประเด็นสำคัญนั่นคือการพัฒนาคนเป็นหลักโดยมีทั้งหมด25คอร์สการเรียนรู้เพื่อยกระดับดำเนินการภายใต้ Success More Leadership Academy ทุกๆเรื่องที่เรียนไม่จำเป็นต้องใช้ในการทำธุรกิจเครือข่ายเท่านั้นคุณสามารถเอาไปใช้ในการทำชีวิตประจำวันของคุณให้เติบโตได้จึงกล้ายืนยันว่าที่นี่ Success More คุณจะเป็นใครก็ได้ถ้าเข้ามาอยู่เรามีระบบพัฒนาที่สามารถทำให้คุณประสบความสำเร็จได้แล้วรายได้มาจากไหนรายได้ของ Success More มาจากการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคที่แข็งแกร่งเพื่อพาทีมไปสู่เป้าหมายสิ่งสำคัญที่จะทำให้นักธุรกิจประสบความสำเร็จนั่นก็คือผลิตภัณฑ์เราจึงมีผลิตภัณฑ์ครอบคลุมทุกความต้องการของผู้บริโภคผมได้ใช้ผลิตภัณฑ์ Success More ด้วยตัวผมเองในชีวิตประจำวันจึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของ Success More เนี่ยครับมีคุณภาพที่ยอดเยี่ยมมีนวัตกรรมที่โดดเด่นเพื่อสร้างเครือข่ายของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริงครับด้วยประสบการณ์ของประธานผู้ก่อตั้งหมอเศรษฐวีจึงมั่นใจว่าทั้งหมดที่เราเรียนรู้จะสามารถกันกรองมาให้เป็นเวทีแห่งความยั่งยืนของความสำเร็จที่ทุกท่านสามารถฝากชีวิตไว้ได้อย่างแน่นอนครับหากข้อมูลทั้งหมดทำให้คุณรู้สึกตื่นเต้นนั่นแปลว่าคุณมาถูกทางแล้วแต่เพราะอะไรความตื่นเต้นถึงส่งผลกับความสำเร็จของคุณเมื่อเกิดไฟไหม้บางคนสามารถยกทีวีตู้เย็นตัวใหญ่ๆได้แต่พอไฟดับกลับไม่มีแรงยกกลับเข้าบ้านคุณอาจเคยได้ยินเรื่องแบบนี้แต่สงสัยไม่ว่าเป็นเพราะอะไรความตื่นเต้นทำให้ร่างกายมนุษย์หลั่งสารอะดรีนาลีนออกมาซึ่งเป็นสารที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของร่างกายมนุษย์เราในระยะเวลาอันรวดเร็วนอกจากนี้ความตื่นเต้นยังส่งผลต่อความคิดความจำและพลังดังนั้นความตื่นเต้นจึงก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่แตกต่างกันในธุรกิจเครือข่ายก็เช่นเดียวกันกลุ่มที่เติบโตนะครับคือกลุ่มที่มีความตื่นเต้นสูงแต่กลุ่มที่นะครับขาดความตื่นเต้นก็จะขาดพลังในท้ายที่สุดก็เป็นกลุ่มที่ไม่ประสบความสำเร็จครับวันนี้เราจึงทำการทดลองในห้องปิดด้วยการทดสอบวัดความตื่นเต้นของธุรกิจ Success More กับคนที่ไม่เคยฟังมาก่อนเพื่อให้เห็นถึงระดับความตื่นเต้นเมื่อได้รับข้อมูลจาก Success More โดยวัดความตื่นเต้นจากอัตราการเต้นของหัวใจซึ่งโดยปกติแล้วคนเราจะมีอัตราเต้นเฉลี่ย 60-80 ครั้งต่อนาทีโดยในครั้งนี้คุณนพกฤตนิธิเลิศวิจิตกรรมการผู้จัดการธุรกิจ Success More และนักบริหารนักพัฒนาลงทุนเข้าร่วมทดสอบด้วยตัวเองวันนี้เนี่ยทุกท่านจะได้พบกับสิ่งที่เป็นโอกาสในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเราอย่างแน่นอนแค่เริ่มต้นอัตราการเต้นของหัวใจผู้ทดลองก็เพิ่มขึ้นมาแล้วต้องติดตามกันต่อว่าธุรกิจ Success More จะสร้างความตื่นเต้นได้แค่ไหนท่านผู้เกียรติครับคนส่วนใหญ่ในโลกใบนี้เนี่ยก็ล้วนแล้วแต่ต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนทุกๆท่านข้อเท็จจริงก็คือคนส่วนน้อยเท่านั้นที่ประสบความสำเร็จได้อย่างแท้จริงถ้าเราเลือกใช้เครื่องมือการเป็นลูกจ้างสามารถทำให้เราได้เพียงดำรงชีวิตเพราะเงินเดือนที่ได้แต่ละเดือนและเงินเดือนที่ปรับขึ้นแต่ละปีมันเป็นการขึ้นที่จำกัดจะเห็นได้ว่าระดับความตื่นเต้นของผู้ทดลองเพิ่มขึ้นหลังจากได้ฟังข้อมูลจาก Success More เราลองไปฟังความรู้สึกจากผู้เข้าทดลองกันดีกว่าว่ารู้สึกอย่างไรกันบ้างคิดว่าเป็นไปไม่ได้ครับแต่พอฟังวิทยากรแล้วแบบเฮ้ยเป็นไปได้ครับจะบอกว่าคนที่ไม่ได้มาฟังในวันนี้ก็พลาดมากๆเลยค่ะในความคิดผมคือราดีนะครับดีจะแนะนำให้กับเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆน้องๆมาทดลองในด้านนี้บ้างครับประทับใจมากๆค่ะประทับใจทุกเรื่องทุกข้อมูลคือฟังแล้วมันไม่น่าเบื่อเลยจริงๆอะค่ะนี่เป็นสิ่งยืนยันได้ว่าSuccess More คือตัวจริงของธุรกิจเครือข่ายทุกคนที่เข้ามาสามารถเปลี่ยนชีวิตจากคนธรรมดาให้กลายเป็นผู้นำและเป็นเจ้าของชีวิตที่มีความสุขและความสำเร็จได้จริงทั้งหมดนี้คุณไม่ต้องเชื่อก็ได้จนกว่าจะได้พิสูจน์ด้วยตัวเอง
คุณพร้อมจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองให้ดีกว่าเดิมหรือไม่ติดต่อหานักธุรกิจ Success Law พร้อมพิสูจน์ความสำเร็จตั้งแต่วันนี้